ลับมาสนุกไปกับการตั้งราคาของแปลกันต่อครับซึ่งก็เป็นตลาดนัดจตุจักร2แล้วครับที่ขึ้นนำไปก่อน 1-0 คะแนนตลาดสะพานใหม่ถ้าอยากเป็นแชมป์ห้ามพลาดข้อนี้เด็ดขาดเลยครับดินขี้แรดครับกับการปลูกต้นไม้แบบนี้ครับมาโอ้โหเอาแล้วครับไปเดือดร้อนถึงจุดแรดแล้วเห็นอยู่ตรงนี้คือดินขี้แรดครับดินที่ผสมขี้แรดอาจจะมีเศษอาหารอื่นๆเข้ามาร่วมบ้างนะฮะครับแต่หลักๆคือดินขี้แรดสินค้าจากสวนสัตว์โคราชเจ้าแรกในประเทศไทยถามท่านผู้นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธนชนเทียนสิงห์ครับผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาครับโอ้พอสวนสัตว์เลยครับเอาแล้วครับคุยกับพอเลยนะฮะตกลงเราเรียกเขาว่าอะไรครับดินพลังแรดครับโอ้เป็นดินพลังแรดเลยไม่ใช่ครีแรดอย่างเดียวแล้วอ่ะคือหลักๆเขาก็คือดินปลูกพืชนี่แหละครับแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงแรดครับโอ้โหสุดยอดเลยที่สวนสัตว์โคราชนั้นแรดกี่ตัวครับตอนนี้มี3ตัวครับแรดนี่เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดรองจากช้างครับครับเพราะฉะนั้นปริมาณการขี้ของเขานี่วันหนึ่งก็ตกประมาณสัก20ถึง30กิโลต่อตัวต่อวันสามตัวนี่ก็ประมาณสักวันละ100กิโลแล้วเดิมก่อนจะมาเป็นดินแบบนี้แล้วไอ้100กิโลต่อวันพอเอาไปไว้ไหนฮะคือถ้าเราจัดเก็บไปหมักหมมไว้เนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งเพาะขี้แมลงวันต่างๆอะไรพวกนี้ครับเป็นแหล่งรวมของพวกแมลงที่เป็นพาหะนำโรคได้แล้วเราก็หาวิธีการจัดการนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้ในเรือนเพาะชำแล้วรับมาปิดเป็นดินพลังแรดนี่เรามาทำจริงจังเรื่องดินปลูกพลังแรดเพื่อช่วงโควิดเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับคือช่วงโควิดนี่คนกำลังนิยมปลูกต้นไม้นะครับคนอยู่บ้านก็เยอะทีนี้ถ้าเรามองว่าดินปลูกหรือปุ๋ยทั่วไปนี่ก็มีอยู่แล้วตามตลาดทั่วไปเราก็ต้องคิดหาจุดต่างนะครับว่าเราจะทำยังไงก็ใช้มูลแรกนี่แหละครับมาทำปุ๋ยครับแม่เป็นวิธีขจัดขยะที่ได้ประโยชน์แถมยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยแล้วเจ้าดินขี้แรดที่ไว้ใช้ปลูกต้นไม้ให้งอกงามนั้นมีส่วนผสมเป็นอะไรบ้างล่ะครับหลักๆแล้วตัวแรดเขามูลเขาเป็นยังไงฮะมันประโยชน์คือกินอะไรเข้าไปหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ยังไงฮะคือแรดนี่ก็จะเป็นสัตว์ที่เหี้ยวเอื้องนะครับกินหญ้าเป็นอาหารหลักส่วนผสมหลักๆก็จะอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นมูลของแรดนะครับดินที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นดินร่วนนะครับแล้วก็เศษใบไม้แห้งที่เราเอามาบดนะครับแล้วก็เอามาเข้าเครื่องบดให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ๋ยมะพร้าวก็มีน้ำหมักชีวภาพครับโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะเยอะมากเลยอ่ะเนอะดูไม่สกปรกดูไม่สกปรกทีเด็ดเขาคือตรงไหนยังไงไหมฮะคือแรดนี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นสัตว์ที่พวกเรานี่จะคุ้นเคยเฉพาะในสวนสัตว์ในช่วงโควิดนี่เผอิญว่าสวนเรานี่ถูกสั่งปิดนักท่องเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวใช่ถ้าไม่มีรายได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของเราก็จะมีเวลาค่อนข้างมากเราก็มาคิดกันตรงนี้แหละครับว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่มันเป็นเศษขยะมูลฝอยหรือว่าของเหลือใช้ของที่มันเป็นมลภาวะมันจะเกิดประโยชน์ทางด้านรายได้เราก็มาร่วมมือกันทำแล้วก็คิดกันมาว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักแล้วก็จำได้ง่ายนะครับก็คือเอาแรดนี่แหละแต่สุดท้ายก็อยู่กับความเป็นจริงใช่ไหมพอว่าพลังแรดแล้วไอ้ตัวแรดต่างๆตัวมูลเขาก็มีประโยชน์จริงๆใช่ไหมครับแล้วก็ประโยชน์ก็คืออะไรก็มีธาตุอาหารครบนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วตอนต่อไปก็คงจะเป็นรายได้หลักของสวนสัตว์ไปแล้วนะเนาะใช่ไหมครับพอตอนนี้ก็มีตลาดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเข้ามาสั่งจองเป็นออเดอร์ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างดีครับอย่างนี้เขาเรียกกี่กิโลฮะบรรจุ5กิโลครับ5กิโลนะ5กิโลแล้วติดต่อได้กี่ช่องทางครับพอบอกหน่อยครับเผื่อจะได้มีท่านผู้ชมรักการปลูกจะได้สั่งกันได้ถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนสัตว์ก็จะมีวางจำหน่ายที่ด้านหน้าประตูทางเข้าสวนสัตว์เลยแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปชมที่เว็บไซต์ของสวนสัตว์หรือ Facebook ของสวนสัตว์พิมพ์คำว่าดินพลังแรดก็จะปรากฏขึ้นมาขอบคุณพอนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เอาไม้ชาวสะพานใหม่น้องมีใครปลูกต้นไม้บ้างไหมคะปลูกค่ะเจอดินพลังแรดแล้วจะรู้สึกยังไงล่ะก็ดีเลยค่ะน่าสนใจเลยใช่ไหมสนใจเลยค่ะเมื่อกี้ผมก็ลืมถามท่านผอ.บอกถ้าวันไหนแบบยอดขายไม่ทันเงี้ยท่านจะให้แรดทานยาถ่ายไหมฮะขายเป็นถุงนะถุงหนึ่งรู้สึกว่าเขาบอกว่า5กิโลครับถุงนี้แหละถุงละเท่าไหร่ครับตลาดแตกไปเลยครับ
จากมูลแรกครับที่ไม่มีประโยชน์ตอนนี้กลายมาเป็นดินคุณภาพดีใช้แล้วต้นไม้นี่งอกงามแถมยังขายดีอีกด้วยแล้วถ้าต้องการดินขี้แรด1ถุงใหญ่5กิโลกรัมราคาเท่าไหร่กันครับค่าขายจริงๆทั่วไปมันแค่15บาท7ถุง100อันนี้คือดินเปล่าๆใช่ไหมไม่ใช่ปุ๋ยใช่ไหมหรือว่ามันคือปุ๋ยด้วยดินผสมขี้งอนมันปกติผสม5อย่างนะเมื่อกี้อ่าครับครับไม่เกินนี้ได้ฮะปกติซื้อปุ๋ยคอกมันจะประมาณมันเท่าไหร่นะ3ถุง100ถุงละ35ประมาณนั้นเราก็ว่าเนี่ย35 40 43 3ถุง100เนี่ยใกล้เคียงตลาดสะพานใหม่คิดว่าราคาไม่น่าจะต่างจากดินทั่วๆไปเลยครับแต่ว่าข้อนี้นี่ต้องเน้นสุดๆนะครับถ้าไม่งั้นนี่หมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ทันทีถุงละเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนะครับเปิดราคาเอามาดูผู้ผลิตใหม่สะพานใหม่ก็คือ60 50 40แล้วก็35ทั้งจะจาก2สูงสุดไปที่60 50 40 35 30เอามาสะพานใหม่ก่อน60คุณไอคิดจากอะไรคะส่วนผสมเยอะค่ะแล้วก็เป็นแรดด้วยเราก็เลยไม่รู้โอ้เนาะก็ประมาณนี้แหละค่ะอีกหน่อยมะม่วงออกลูกมาตัวตัวลูกเท่านี้เนาะ40เทิร์นค่ะมาจากอะไรครับโดยความเป็นไปได้คือ40บาทเนี่ยใช้ได้ทุกระดับอ่ะค่ะพอที่จะซื้อง่ายขายคล่องอย่างงี้ใช่ค่ะเพราะว่า5โลถุง1ประมาณเนี้ยเราก็จะเห็นขนาดแล้วนะใช่นะหรือจะ35ดีคุณจอยค่ะเพราะว่าเคยซื้อที่ดินปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่ในที่3ถุง100แต่เนี่ยผสมหลายๆอย่างก็คิดว่าน่าจะราคาไม่เกินนี้ค่ะไม่เกินนี้นะเอ้ามาดูทางด้านจะดูจาก2บ้างนะเอ้าสูงสุดคือ60อ้าว60ว่ามาเลยค่ะปกติดินเป็นปุ๋ยเนี่ยคือถุงละ15หรือ20บาทและของเราเนี่ยคือมีส่วนผสมหลายอย่างซึ่งอาจจะคุณภาพดีกว่าก็เลยได้ราคานี้ค่ะเอ้า40บ้างคุณบัวมาจากอะไรคะ40ก็คือว่ามีส่วนผสม5อย่างใช่ไหมคะแล้วก็ราคาจริงๆแล้ว50 60ก็ได้แต่ว่า40นี่ก็คือจับต้องได้อย่างเงี้ยค่ะคือพูดเหมือนกับให้พอได้ยินใช่แต่50 60เนี่ยทำได้ทำได้แล้วพอจะทำหรือ40ก็พอค่ะ40ก็พอแล้วใช่ค่ะพอได้ยินไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหรอ35ตัวมาจากอะไรคะ35ค่ะก็คือว่ามันเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วคิดว่าซื้อง่ายขายคล่องอะค่ะและอาจจะใช้แบบว่าซื้อได้จำนวนเยอะขึ้นนะคะเอานี่คือความเห็นที่แตกต่างกันไปนะใครที่ปลูกต้นไม้หรือพอจะได้ยินบ้างก็จะรู้เลยว่าดินที่ผสมกับมูลสัตว์หรือมีสิ่งอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยเขาจะมีราคาประมาณอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วหัวหน้าตลาดเป็นผู้ตัดสินนะตลาดละ5ราคาเลือกมาได้1นะปิดราคาไปเลือกครับข้อนี้คะแนนจะไปอยู่ที่ตลาดไหนครับลุ้นแล้วครับว่าคะแนนนี้เป็นของใครมาครับรอค่ะรอไว้รอไว้มาดูนะครับดินพลังแรดข้อมูลจากผอ.มาเต็มที่ข้อมูลชาวตลาดก็ให้มาเต็มที่ถุง5กิโลถุงละเท่าไหร่ตั้งราคาครับเปิดปรากฏเลยมา40 40ตรงกันเลยครับเอาอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วคือตอนนี้2ตลาดนี้ตรงกันถึง4ท่านแต่ใจของหัวหน้าตลาด2ท่านก็ตรงกันอีกด้วยตายแล้วใครจะมั่นคงต่อไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนใครคิดว่าโอกาสมาแล้วก็ไปเปลี่ยนกลับไปที่ตลาดของท่านเชิญครับไปเลยค่ะหยิบไปเลยค่ะไปปรึกษากันค่ะตัดสินใจครับกลับมาครับมาามาไทยกลับมาแล้วมาค่ะกลับมาค่ะรอลุ้นครับดูนะครับถุง5กิโลพลังลาดนี้เท่าไหร่นะครับพร้อมตั้งราคาไปทั้งหมดอีกครั้งนึงออกมา40ไม่เปลี่ยนเป็นย่อมลงมาหน่อยนึงครับผม35เปลี่ยนเพราะอะไรส่วนตัวอาทัยให้เท่าไหร่ใจผมก็คิดว่า40บาทครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าดวงฝั่งเราเนี่ยดีกว่าเพราะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเลขไหนเนี่ยเราก็ถูกอยู่ดีไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับผมเอาพี่แหม่ม40ไม่เปลี่ยนทำไมมั่นคงตรงนี้คือแหม่มเป็นคนซื้อปุ๋ยอันนี้ส่วนนึงถ้าปุ๋ยหรือดินผสมปุ๋ยปกติมันจะ3ถุง100อย่างที่พี่เขาพูด35แต่ขี้แรดอะค่ะใจแหม่มคิดถึง45ด้วยซ้ำแต่ไม่มีใครเขียนมาครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับและท่านผู้ชมดูสิ่งที่เรียกว่าล้มทั้งยืน40ลุกขึ้นมา35ลุกขึ้นมาเท่านี้ครับมา35 35ได้ทุกระดับอะค่ะพอที่จะซื้อง่ายขายคล่องใช่ค่ะมันเป็นราคาที่จับต้องได้และคิดว่าซื้อง่ายขายคล่องอะค่ะและอาจจะใช้แบบว่าซื้อได้จำนวนเยอะขึ้นนะคะสามสิบห้า
ไม่ได้ล้มธรรมดาสุดลงไปนั่งนั่งได้พับเพียบได้ก็จะพับเพียบแล้วเอาหันไปดูนี่เท่าไหร่กันเนี่ย10บาทครับเท่าไหร่คะ10บาททุกคนพูดหมดเลยพอไม่ควรจะ40 55ก็พอบอกว่าฉันไปทำอะไรเหรอนะก็พอก็บอกฉันนั้น10บาทนะโหให้ตั้งเท่าไหร่35ครับผม40 100นึงนู่นเนาะพอไม่ทำกำไรนิดนึงเหรอคะไม่เคยมีใครคิดถึง10บาทเลยเนาะครับผมโอ้โหลดมา5บาทถูกเฉยเลยครับเลยเลยเออไปอุดหนุนพอนะไม่ต้องเสียงดังเลยไม่ต้องเสียงดังเลยแพ้แล้วพามาแล้วมาแล้วอ้าวมาแล้วครับเป็นแชมป์ต่อไปนะครับจตุจักร2ไปเลยอ้าวมาซิงเกิล1ไปแล้วเหลือ2 3 4 5 6หมายเลขอะไรครับหมายเลข6เลยครับมาครับหมายเลข6ซิงเกิล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 ไม่ใช่ครีของแรดนะฮะแต่ว่าเป็นรางวัลจากซิงเกอร์หม้อทอดไร้น้ำมัน1เครื่อง3เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง3เครื่องจัดไปเมื่อเขาได้กับปลดมือเข้าไปเมื่อเราไม่ได้กับปลดมือเข้าไปโอ้โหรับอีกแล้วซิงเกอร์มากเลยค่ะได้ไหมคะอยากได้ไหมคะเยอะให้ดูอยากได้ไหมคะประชาชนใบเดียวค่ะเจ็บปวดไหมคะเจ็บค่ะเราไปผ่อนเลยให้เขาไปก่อนยกมือเลยค่ะตลาดนัดจตุจักร2มาแรงครับชนะ2เกมรวดขึ้นเป็นแชมป์ทันทีครับแต่ยังเหลือข้อสุดท้ายเพื่อเงินรางวัล 10,000 บาทตลาดไหนจะคว้าไม่ได้เราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับเป็นแชมป์ไปเลย2สมัยครับจตุจักร2เป็นเรตอนเปิดรายการมานึกว่าพูดเล่นครับผมขยับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วนะเนี่ยมากับดวงครับโอ้ตัวเองพูดจริงเหรอจริงครับผมเอาละจะ 2-1 ปิดท้ายกระทงตลาดแตกหรือ 3-0 ดูข้อนี้นะฮะคิรีแลดอีกป่ะเนี่ยขอทรายเลยตรวจตรวจไฟทรายไฟทรายตรวจตรวจก็เป็นส่วนหนึ่งของเรียกรวมๆว่าทรายทรายเอาไปทำอะไรบ้างล่ะอันนี้ไปโรยแคคตัสอ๋อก็เป็นต้นไม้ต่อมันเป็นเม็ดใหญ่ตกแต่งบ้านตกแต่งสวนสิ่งที่พูดมาก็คือเป็นพฤติกรรมของทรายทั่วไปใช่ไหมครับวันนี้จะให้ดูทรายจะใช้ทำข้าวเกียบครับเฮ้ยมันจะเป็นยังไงข้าวเกียบอ่ะเคี้ยวได้เฮ้ยมาดูครับเป็นยังไงครับมาเป็นสิ่งนี้ครับข้าวเกียบเฮ้ยปวดอะไรขึ้นนะเอาทรายมาทำข้าวเกรียบทรายที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยนะล่ะครับแล้วเขาเอาทรายมาทำอะไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ